สถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภัยการเมืองเราสังเกตให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการแพร่ระบาดของคนจำนวนมากการเสียชีวิตของคนจำนวนมากรวมทั้งคนมีชื่อเสียงการเสียชีวิตของบิชอปนะครับคงเป็นส่วนหนึ่งฮะที่เราคงทำให้เห็นชัดเจนว่าตอนนี้สถานการณ์ของโลกนะฮะกำลังหนักขึ้นในช่วงสิ้นปีและสถานการณ์ตอนนี้มีโอกาสนะครับที่จะเกิดโดยเฉพาะการแพร่ระบาดโควิด-19ในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นเพิ่มสูงขึ้นเพราะการรวมตัวของคนจำนวนมากกำลังเกิดขึ้นและที่สำคัญประเทศต่างๆไม่ยอมนะครับที่จะดำเนินการยุติเรื่องของการจัดเทศกาลคริสต์มาสและจัดเทศกาลปีใหม่การแพร่ระบาดตอนนี้จึงมีโอกาสสูงฮะที่จะเกิดแพร่ระบาดมากขึ้นรวมทั้งประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีหลายเหตุการณ์ทั่วโลกทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องของการเมืองเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะฮะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาวิตกเกี่ยวกับภาพดาวเทียมยืนยันชัดซาอุดิอาระเบียนั้นปรากฏว่าจับมือจีนในการสร้างจรวดมิสไซล์ในตะวันออกกลางสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารายงานลับจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเป็นภาพดาวเทียมล่าสุดเมื่อพฤศจิกายนแสดงให้เห็นว่าชาวซาอุดิอาระเบียกำลังพัฒนาขีปนาวุธของตนเองเป็นครั้งแรกจากการช่วยเหลือของจีนเพื่อรับมืออิหร่านสว.ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาวิตกอย่างหนักอาจจะเกิดการแข่งขันสะสมอาวุธขึ้นในตะวันออกกลางนะครับ News Week นะครับสื่อของสหรัฐอเมริกาบอกว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับของสหรัฐอเมริกาชื่อดังจากพรรคเดโมแครตจากรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับเอ็ดมาร์กี้แสดงความกังวลอย่างหนักต่อรายงานที่ว่าเวลานี้ซาอุดิอาระเบียที่แต่เดิมนำอาวุธมิสไซล์จากต่างชาตินะครับแต่ทว่าหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกาหลายหน่วยงานพบว่านะครับแดนเศรษฐีน้ำมันกำลังสร้างมิสไซล์ขึ้นมาเองด้วยการช่วยเหลือลับๆของจีนฮะซึ่งก่อนหน้านี้ซาอุดิอาระเบียจะซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญเลยนะครับแต่คราวนี้ไม่ซื้อจะผลิตเองแล้วก็จีนสนับสนุนในการผลิตด้วยในขณะที่บิชอปนะครับชื่อดังแข่งแอฟริกาใต้เจ้าของรางวัลโนเบลนะครับเดสมอนตูตูได้เสียชีวิตแล้วสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอาบิชอปนะครับเดสมอนตูตูนะครับผู้พยายามยุติการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับเมื่อปี1984เสียชีวิตอย่างสงบที่เมืองเคปทาวน์ขณะที่มีอายุได้90ปีนะครับ The Business Insider นะครับสื่อธุรกิจบอกว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ขอไปฮะแอฟริกาใต้ซีรินฟามาโซโฟซานะครับได้ออกมาประกาศการเสียชีวิตของอาบิชอปนะครับเดสมอนตูตูโดยเขาได้กล่าวยกย่องผ่านแถลงการนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งชาวอเมริกันตอนนี้ก็อ่วมเลยทีเดียวฮะโควิด-19 นะครับสายพันธุ์โอมิครอนตอนนี้ก็ปรากฏว่าอาละวาดอย่างหนักยกเลิกเที่ยวบินเฉียดพันนะครับในวันคริสต์มาสแต่ทั่วโลกยกเลิกไปกว่า 4,500 เที่ยวเลยทีเดียวรอยเตอร์รายงานว่าสายการบินอเมริกันต้องงับเที่ยวบิน 1,000 เที่ยวนะครับเมื่อ25ธันวาคมช่วงวันคริสต์มาสถือว่าเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากการระบาดโอมิครอนทำให้นักบินและลูกเรือบางส่วนต้องกักตัวส่งผลกระทบต่อการเดินทางนะครับของคนนับหมื่นคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับช่วงสุดสัปดาห์ของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสนอกจากนั้นยังคาดว่าอาจจะระงับเที่ยวบินเพิ่มนะครับขึ้นอีกนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนนะครับสูญหายหลังจากทหารพม่าบุกสังหารหมู่ในรัฐกะยา AP รายงานว่าเจ้าที่สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเชฟเดอชินเรนจำนวน2คนหาย
เมื่อ25ธันวาคมที่ผ่านมากองกำลังนะครับของสหรัฐอเมริกาขออภัยกองกำลังของพม่าบุกกวาดต้อนชาวบ้านซึ่งเชื่อว่ามีเด็กและผู้หญิงรวมอยู่ด้วยและยังยิงกันแล้วก็เผาร่างผู้เสียชีวิตไป30คนนะครับภาพเหตุการณ์ในหมู่บ้านนะครับในโมโซทางตะวันตกของเมืองยะพะยูโซรัฐกะยาซึ่งเป็นที่ลี้ภัยการโจมตีของกองทัพพม่าถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเพิ่มความโกรธแค้นชิงชังต่อกองทัพพม่าที่ยึดอำนาจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ภาพเหล่านี้ยังไม่รับการยืนยันนะครับเผยเห็นร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนไม่เกรียมบนรถตู้ที่ถูกเผานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจที่มาเลเซียตอนนี้อ่วมเลยทีเดียวฮะเกิดน้ำท่วมหนักรับวันคริสต์มาสนะครับยอดตาย46ศพยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีของมาเลเซียเพิ่มขึ้น46ศพอย่างโดยมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอย่างน้อย5รายขณะที่ทางการเร่งเจ้าที่ทำการกวาดซากนะครับความเสียหายในช่วงวันคริสต์มาสนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับควีนอลิซาเบธที่2นะครับรำลึกถึงเจ้าชายฟิลิปในพระราชดำรัสวันคริสต์มาสสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรทรงรำลึกถึงการจากไปของเจ้าชายฟิลิปพระสวามีนะครับในพระราชดำรัสที่มอบแก่ประสบนิกรในวันคริสต์มาสในปีนี้ในขณะที่อังกฤษรวมตัวกันบุกวังวินเซอร์นะในวันคริสต์มาสเหตุการณ์ชายวัยรุ่นบุกรุกพระราชวังวินเซอร์กรุงลอนดอนพร้อมกับมีอาวุธติดตัวในวันคริสต์มาสเจ้าที่ตำรวจสามารถรวบตัวไว้ได้ทันนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องของความสุดตื่นเต้นปล่อยจรวดขนส่งนะครับกล้องโทรทัศน์เจมส์เบนชลุยฮะสู่ห้วงอวกาศเป็นที่เรียบร้อยกล้องโทรทัศน์ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดของเจมส์เวฟนะครับเดินทางจากโลกฉลุยนะครับสู่ห้วงอวกาศไกลจากโลกจำนวน 1.5 กิโลเมตรเพื่อปฏิบัติการภารกิจครั้งประวัติศาสตร์นะครับไขปริศนาต้นกำเนิดของจักรวาลในขณะที่เหตุการณ์เป็นเรื่องฮือฮาครับฟอสซิลตัวอ่อนไดโนเสาร์ในไข่นะครับปรากฏว่าเชื่อมโยงบรรพบุรุษสัตว์ปีกฟอสซิลตัวอ่อนไดโนเสาร์นะครับพบที่จีนฉายาทารกน้อยอิงเหลียงนะครับมีท่าทางของตัวอ่อนในไข่บ่งบอกถึงการอยู่ในช่วงเตรียมฟักออกจากไข่เหมือนสัตว์ปีกแตกต่างจากไดโนเสาร์ที่นักวิทยาศาสตร์นั้นเคยรู้จักเลยทีเดียวในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้เราคงเห็นสถานการณ์ในช่วงคริสต์มาสว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะโอมิครอนตอนนี้ส่งผลกระทบเฉพาะในสหรัฐอเมริกันนั้นปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อนับแสนรายเลยทีเดียวนะครับอิสราเอลก็กำลังหนักต้องเร่งซื้อยาแล้วก็วัคซีนเพื่อป้องกันนะครับในขณะที่ความรุนแรงฮะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติในมาเลเซียนะครับซึ่งก็มีคนสูญหายแล้วก็มีคนล้มตายเป็นจำนวนมากอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าการสะสมกำลังโดยเฉพาะอาวุธนะครับที่เกิดขึ้นจากซาอุดิอาระเบียและเขตกวนความรุนแรงในพม่ากำลังก่อเกิดในช่วงสิ้นปีนะครับพุทธศักราช2564แต่ประเด็นที่น่าสนใจอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์ในพม่านะครับตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนว่ามีกลุ่มองค์กรเอกชนนะครับที่อ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเกิดสูญหายในพื้นที่ของกะเหรี่ยงนะครับเคนยูนะเป็นหมู่บ้านในโมโซทางตะวันออกของเมืองพายูโซรัฐกะยานะครับซึ่งมีการเกิดการปะทะเกิดขึ้นซึ่งองค์กรที่ว่าเป็น Save the Children นะครับบอกว่าเจ้าที่2คนกำลังเดินทางไปในช่วงวันหยุดคริสต์มาสนะครับทำงานให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนใกล้เคียงถูกจับในเหตุการณ์ดังกล่าว
และยังคงหายตัวไปจนถึงล่าสุดนะครับนอกจากนี้ยังรับการยืนยันว่ารถยนต์ส่วนตัวของทั้งคู่ถูกโจมตีแล้วก็ถูกเผาแล้วก็มีรายงานว่ากองทัพพม่าบังคับให้คนทั้งหมดลงจากรถบางส่วนถูกจับกุมบางส่วนถูกฆ่าแล้วก็ถูกเผาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไทยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภัยการเมืองเราสังเกตให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการแพร่ระบาดของคนจำนวนมากการเสียชีวิตของคนจำนวนมากรวมทั้งคนมีชื่อเสียงการเสียชีวิตของบิชอปนะครับคงเป็นส่วนหนึ่งฮะที่เราคงทำให้เห็นชัดเจนว่าตอนนี้สถานการณ์ของโลกนะฮะกำลังหนักขึ้นในช่วงสิ้นปีและสถานการณ์ตอนนี้มีโอกาสนะครับที่จะเกิดโดยเฉพาะการแพร่ระบาดโควิด-19ในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นเพิ่มสูงขึ้นเพราะการรวมตัวของคนจำนวนมากกำลังเกิดขึ้นและที่สำคัญประเทศต่างๆไม่ยอมนะครับที่จะดำเนินการยุติเรื่องของการจัดเทศกาลคริสต์มาสและจัดเทศกาลปีใหม่การแพร่ระบาดตอนนี้จึงมีโอกาสสูงฮะที่จะเกิดแพร่ระบาดมากขึ้นรวมทั้งประเทศไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รักษาไว้ให้มั่นคงเทิดทงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มีชัยทาดเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่นานไว้พี่เลือกเพื่อแลกเอาลบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการข่าวชาติเราเขาเรียกชาติไทยชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน